ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำปุ๋ยจากเปลือกไข่กันนะคะสำหรับเปลือกไข่ก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ามีประโยชน์สำหรับต้นไม้อันนี้ก็คือไข่ทั้งหมดนะคะเปลือกไข่ทั้งหมดที่เราเก็บไว้เวลาที่ปรุงอาหารก็หลังจากที่ตอกไข่ใช้ไข่ข้างในแล้วเปลือกเราก็ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้กันนะคะทุกคนเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับเปลือกไข่จะช่วยให้แคลเซียมกับต้นไม้นะคะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงลูกดกนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นปุ๋ยแห้งแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำกันยังไงเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากที่ไข่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่จะเอาไปใส่ชามนะคะใส่ชามเพื่อที่จะเข้าไมโครเวฟค่ะเราจะเข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีนะคะโอเคหลังจากที่เราใส่เตาไมโครเวฟ2นาทีนะคะเราก็จะมาทำการเดี๋ยวเราจะทำเป็นปุ๋ยแห้งแล้วก็ปุ๋ยน้ำด้วยนะคะทำแบบเป็นปุ๋ยน้ำแล้วก็เป็นปุ๋ยแห้งด้วยโอเคตรงนี้ไอ้แบบเดี๋ยวจะทำเป็นปุ๋ยน้ำนะคะเก็บไว้เราก็เอามานี่เลยค่ะทำการใครมีเครื่องบดก็ใช้บดได้นะคะว่าทำให้เขาแตกนี่จะใช้บดจะใช้ตำจะใช้ทุบอะไรก็ได้นะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ของเรานะคะมาใส่ต้นข้างๆนี่เลยใส่มะละกอก่อนเลยตรงนี้ก็เป็นมะละกอกับพริกนะคะโอ้ยต้นพริกต้นมะรุมนะคะแล้วก็ซุยๆเขาหน่อยใส่มะกรูดMm-hmm.
ใส่ต้นไม้ต่อไปนะคะเราจะมาทำเป็นแบบปุ๋ยน้ำนะคะเราก็เอาไข่นะคะที่เราทุบๆไว้นะคะใส่ในขวดโหลนะคะอันนี้ก็ประมาณไข่นะประมาณ 5-6 ฟองเนาะนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่นะคะน้ำก็ประมาณ1กะละมัง 6ไปบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะค่ะก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเนี่ยประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเก็บได้เป็นเดือนนะคะเราสามารถเติมน้ำเติมไข่เข้าไปได้เรื่อยๆนะคะเก็บไว้เป็นเดือนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้กันนะคะว่าเวลาใช้รดต้นไม้เราจะรดแบบไหนนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาใช้ปุ๋ยกันนะคะปุ๋ยจากไข่ที่เปลือกไข่ที่เราทำไว้เนาะนี่วิธีการนะคะก็เอาน้ำที่เราแช่นี่แหละค่ะนี่หนึ่งสักหนึ่งถ้วยนะคะอุ้ยนี่นี่แล้วเราก็ไปผสมกับน้ำนี่ผสมนะคะหนึ่งถ้วยนะสำหรับเปลือกไข่นะคะก็จะมีประโยชน์ให้แคลเซียมแล้วก็ยังมีธาตุกรรมฐานมีกรดกรรมฐานที่ป้องกันแมลงด้วยนะคะเนี่ยบางสูตรเขาก็จะใช้ใส่ผงชูรสใส่เกลือด้วยนะแต่อันนี้เราแช่ธรรมดาจากนั้นเราก็เอาน้ำเนี่ยนะคะไปรดต้นไม้โอเคไปรดกันเลยรดต้นพริกง่ายๆแบบนี้นะคะช่วยให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงมีธาตุแคลเซียมออกลูกดกนี่นะคะเดี๋ยวไปรดต้นรดมะรุมมะกรูดโอเคแค่นี้นะคะสำหรับปุ๋ยเปลือกไข่ของเรานี่นะคะลองทำดูนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ